Return on investment เป็นคำหนึ่งสำหรับการตอบแทนของการลงทุนมันจะคุ้มค่าหรือไม่ตัวอย่าง Amazon หรือแพลตฟอร์ม Amazon โดยผู้บริหารคือ Jeff Bezos เป็นคนทำโมเดลและคำศัพท์นี้ให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุดวันนี้เรามาศึกษากันนะครับว่า Return on Investment Amazon มีการใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปครับนี่ก็คือช่อง The Master Seed Channel นะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับจะเป็นรายการนะครับเกี่ยวกับข่าวของเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิตอลเนื่องจากวันนี้นะครับจะมาแกะบทเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากที่สุดในปี2020นี้ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์โควิดก็ไม่สามารถที่จะหยุดบริษัทนี้นะครับในการเติบโตได้หุ้นต่างๆราคาขึ้นปลูดเลยสูงมากๆแทบจะเรียกได้ว่าเป็นราคาที่หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้และวันนี้นะครับจะมาแกะบทเรียนกันในเรื่องของ Amazon นะครับหรือ Jeff Bezos ที่ใช้การลงทุนที่เรียกว่า return on investment return on investment จะคุ้มค่าหรือไม่ในการลงทุนต้องดูที่บริษัท Amazon หรือ Jeff Bezos ทำเขามีไอเดียอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรมีแพทเทิร์นอย่างไรวันนี้เราจะไปแกะบทเรียนกัน Amazon กว่าจะทำกำไรนะครับก็ไปปีที่7แล้วประมาณปี2546นะครับที่เข้าตลาดหุ้นนะครับและทำกำไรเพียงน้อยนิดก็มีคนถามเจฟเฟซโซนะครับในช่วงนั้นนะว่าอะไรคือปรัชญาในการทำธุรกิจของเขานะครับเขาตอบว่ามันเกิดจากเพียงแค่3คำที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จกว่าจะประสบความสำเร็จใช้เวลาต้อง7ปีนะครับกว่าจะทำเขาเรียกว่าแผนนะครับการตลาดและรูปแบบของบริษัทใช้เวลาที่7ปีทนถึง6ปีนะครับที่เราต้องขาดทุนสร้างนะครับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองรวมถึงคลังโกดังนะครับในการส่งสินค้าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นออนไลน์นะครับอันดับหนึ่งในประเทศอเมริกาแล้วที่มีคนซื้อเยอะมากๆและเยอะที่สุดเลยนะครับเขาบอกว่าเขามีอยู่3คำด้วยกันนะครับคำแรกคือวิสัยทัศน์นะครับเขามองอะไรไกลการลงทุนอย่ามองสั้นผมเคยอ่านบทความในหลายๆอย่างนะครับการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับคนเอเชียเนี่ยจะมีปัญหานะครับคนเอเชียเนี่ยมองระยะไกลนะครับได้ดีตั้งเป้าหมายได้แต่ในระยะสั้นสมมุติว่าในระยะ20 30หรือ50ปีเนี่ยนะครับเขามองภาพว่าจะประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับแต่ปัญหาคือว่าคนเอเชียมองซอยย่อยไม่เป็นว่า5ปีต้องทำอย่างนี้อีก10ปีทำอย่างนี้อีก15ปีทำอย่างนี้อีก20ปีทำอย่างนี้นี่แหละครับเป็นคนปัญหาของ SME นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดกลางด้วยเรื่องความรู้แล้วนะครับแล้วก็เงินทุนด้วยดังนั้นการมองของ Amazon นะครับตอนนี้สำหรับผมนะเจฟ เบโซ่เนี่ยมองอะไรไปมากกว่านั้นแล้วล่ะนะครับเขารู้ว่า
สิ่งที่เขาทำนะครับในระยะสั้นตอนนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้กำไรแต่เมื่อเขาทำอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลาวด์ระบบจัดเก็บสินค้าทำแบรนด์ของตัวเองขายของทำหนังด้วยนะครับสตรีมมิ่งเห็นไหมครับขยายมากเลยนะครับและตอนนี้ Amazon ก็กลายเป็นบริษัทหนึ่งที่ใหญ่มากๆรวมถึงเจฟเบโซนะผมว่าตอนนี้แกกำลังคิดอีกชั้นหรืออีกเลเยอร์หนึ่งแล้วนะครับก็ Amazon ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสร้างวิสัยทัศน์แล้วก็พัฒนาคนในองค์กรนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นในองค์กรก็เขาสามารถที่จะพัฒนาได้นะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์นะก็เจฟเบโซใช้หุ่นยนต์ในการจัดเก็บลำเลียงสินค้านะครับในการใช้แรงงานเบื้องต้นนะครับก็ประหยัดต้นทุนไปได้พอสมควรเลยรวมถึงเนี่ยแหละครับก็เป็นบทเรียนที่เจฟเบโซเนี่ยนะครับให้เห็นถึงวิสัยทัศน์นะครับในระยะ7ปีและตอนนี้ก็10กว่าปีละหรือ20ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2537จนมา2539จนมาถึง2563ก็3 20กว่าปีแล้วนะครับAmazonก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเขามีวิสัยทัศน์นะครับเขามองว่าเขาจะเป็นออนไลน์นะครับรีเทลเลอร์นะครับอันดับ1ของโลกเขามองอย่างนั้นแล้วเขาสามารถทำได้ในระยะ5ปีนะครับพอเข้าปีที่7เขาก็เริ่มมีกำไรแต่ผมก็เชื่อว่า Amazon ไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้เจเปโซต้องขยายมากกว่านี้นะครับ2คือ customer obsession นะครับคือความหลงใหลที่จะทำให้สิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคนะครับเมซอนไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมโปรดักต์ของตัวเองนะครับแถมสร้างแบรนด์ของตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Alexa นะครับที่เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้อยู่บนที่นอนนะครับเราก็ใช้ในการโต้ตอบเมซอนไม่เคยหยุดนะครับรวมถึงโครงการต่างๆของเมซอนที่เขาทำนะครับเขาทำหลงไหลเพื่อให้ผู้บริโภคถูกใจฉะนั้นสิ่งที่เขาทำโปรดักต์เขาไม่ได้หวังแค่กำไรแต่เขาหวังว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากสินค้าของเขามากที่สุดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ Amazon เป็นอันดับหนึ่ง3คือมองการไกลนะครับเขาขยายความว่าวิสัยทัศน์ว่าองค์กรต้องมีความดื้อที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับไม่วอกแวกแปลกนะอย่างแรกนะครับและอย่างที่2นะครับคือ Amazon เนี่ยลงทุนเนี่ยแบบบ้าระห่ำนะครับไม่หยุดยั้งไม่หยุดยั้งจนเขาเนี่ยครับสร้างหนี้ก้อนโตมากๆเนื่องจากเอาเงินกระแสเงินสดนะครับไปขยายกิจการไปดั้มนะครับจนให้กิจการมันขยายขึ้นโดยแทบจะไม่เหลือเงินสดเลยนะครับรวมถึงหุ้นใน Amazon นะครับในระยะช่วงของ5ปีแรกเนี่ยหรือว่า6ปีแรกเนี่ยหุ้นมันน้อยนะครับก็ไม่ค่อยมีเป็นความสนใจของนักลงทุนเท่าไหร่นะครับรวมถึงการลงทุนเรื่องคลังสินค้านะครับและการสร้างผลิตภัณฑ์นะครับหรือแบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยทำให้ทุกวันนี้ Amazon ก็เราจะเห็นว่า Amazon เนี่ยขายนะครับสากกระเบือยันเรือลบเลยนะครับ Amazon กว่าจะทำกำไรนะครับก็ไปปีที่7แล้วประมาณปี2546นะครับ
ที่เข้าตลาดหุ้นนะครับและทำกำไรเพียงน้อยนิดก็มีคนถามเจฟเบโซนะครับในช่วงนั้นนะว่าอะไรคือปรัชญาในการทำธุรกิจของเขานะครับเขาตอบว่ามันเกิดจากเพียงแค่3คำที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จกว่าจะประสบความสำเร็จใช้เวลาต้อง7ปีนะครับกว่าจะทำเขาเรียกว่าแผนนะครับการตลาดและรูปแบบของบริษัทใช้เวลาที่7ปีทนถึง6ปีนะครับที่จะต้องขาดทุนสร้างนะครับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองรวมถึงคลังโกดังนะครับในการส่งสินค้าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นออนไลน์นะครับอันดับหนึ่งในประเทศอเมริกาแล้วที่มีคนซื้อเยอะมากๆและเยอะที่สุดเลยนะครับเขาบอกว่าเขามีอยู่3คำด้วยกันนะครับคำแรกคือวิสัยทัศน์นะครับเขามองอะไรไกลการลงทุนอย่ามองสั้นผมเคยอ่านบทความในหลายๆอย่างนะครับการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับคนเอเชียเนี่ยจะมีปัญหานะครับคนเอเชียเนี่ยมองระยะไกลนะครับได้ดีตั้งเป้าหมายได้แต่ในระยะสั้นสมมติว่าในระยะ20 30หรือ50ปีเนี่ยนะครับเขามองภาพว่าจะประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับแต่ปัญหาคือว่าคนเอเชียมองซอยย่อยไม่เป็นว่า5ปีต้องทำอย่างนี้อีก10ปีทำอย่างนี้อีก15ปีทำอย่างนี้อีก20ปีทำอย่างนี้นี่แหละครับเป็นคนปัญหาของ SME นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดกลางด้วยเรื่องความรู้แล้วนะครับแล้วก็เงินทุนด้วยดังนั้นการมองของ Amazon นะครับตอนนี้สำหรับผมนะเจฟเบโซเนี่ยมองอะไรไปมากกว่านั้นแล้วล่ะนะครับเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนะครับในระยะสั้นตอนนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้กำไรแต่เมื่อเขาทำอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลาวด์ระบบจัดเก็บสินค้าทำแบรนด์ของตัวเองขายของทำหนังด้วยนะครับสตรีมมิ่งเห็นไหมครับขยายมากเลยนะครับและตอนนี้ Amazon ก็กลายเป็นบริษัทหนึ่งที่ใหญ่มากๆรวมถึงเจฟเบโซนะผมว่าตอนนี้แกกำลังคิดอีกชั้นหรืออีกเลเยอร์หนึ่งแล้วนะครับก็ Amazon ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสร้างวิสัยทัศน์แล้วก็พัฒนาคนในองค์กรนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นในองค์กรก็เขาสามารถที่จะพัฒนาได้นะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์นะก็เจฟเบโซใช้หุ่นยนต์ในการจัดเก็บลำเลียงสินค้านะครับในการใช้แรงงานเบื้องต้นนะครับก็ประหยัดต้นทุนไปได้พอสมควรเลยรวมถึงเนี่ยแหละครับก็เป็นบทเรียนที่เจฟเบโซเนี่ยนะครับให้เห็นถึงวิสัยทัศน์นะครับในระยะ7ปีและตอนนี้ก็10กว่าปีละหรือ20ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2537จนมา2539จนมาถึง2563ก็20กว่าปีแล้วนะครับ Amazon ก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเขามีวิสัยทัศน์นะครับเขามองว่าเขาจะเป็นออนไลน์นะครับรีเทลเลอร์นะครับอันดับหนึ่งของโลกเขามองอย่างนั้นแล้วเขาสามารถทำได้ในระยะ5ปีนะครับพอเข้าปีที่7เขาก็เริ่มมีกำไรแต่ผมก็เชื่อว่า Amazon ไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้เจเปโซต้องขยายมากกว่านี้นะครับ2คือ customerobsession นะครับคือความหลงไหลที่จะทำให้สิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคนะครับเมซอนไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมโปรดักต์ของตัวเองนะครับแถมสร้างแบรนด์ของตัวเองด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็น Alexa นะครับที่เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้อยู่บนที่นอนนะครับเราก็ใช้ในการโต้ตอบ Amazon ไม่เคยหยุดนะครับรวมถึงโครงการต่างๆของ Amazon ที่เขาทำนะครับเขาทำหลงไหลเพื่อให้ผู้บริโภคถูกใจฉะนั้นสิ่งที่เขาทำ product เขาไม่ได้หวังแค่กำไรแต่เขาหวังว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากสินค้าของเขามากที่สุดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ Amazon เป็นอันดับหนึ่ง 3. คือมองการไกลนะครับเขาขยายความว่าวิสัยทัศน์ว่าองค์กรต้องมีความดื้อที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับไม่วอกแวกผมขอยกคำพูดที่เจฟเฟอร์สันนะครับคำนี้นะครับเขาบอกว่าฝันไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่มีความยืดหยุ่นกับรายละเอียดความหมายคือเส้นทางของการเดินเข้าหาเป้าหมายปรับเปลี่ยนได้ในเรื่อง customer obsession บริษัท Amazon ให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมอย่างที่ผมบอกข้างต้นตัวอย่างคือนวัตกรรมอย่างเช่น Kindle นะครับซึ่งเป็น e-book reader ที่ Amazon ได้ทำเนาะในประเด็นนวัตกรรม Jeff Bezos นะครับมีหลักการง่ายๆอยู่ประการหนึ่งคือลองผิดลองถูกคือมั่วนั่นเองนะครับคือทำอะไรคิดไว้ก่อนทำไปเลยนะครับเมื่อประสบความล้มเหลวหรือความผิดพลาดเอาใหม่ทำใหม่เขาบอกว่าเราเพิ่มอัตราของการทดลองทำอะไรใหม่ๆเป็นปริมาณ2เท่าเท่ากับว่าคุณเพิ่มนวัตกรรมให้กับองค์กรในอัตราเดียวกันเจเปโซมีหลักในการคิดในการบริหารธุรกิจโดยมุ่งที่ผลระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นใจเย็นๆนะครับใจล่มๆแม้จะไม่ได้กำไรแต่ผลระยะยาวถ้าทำให้ลูกค้าพอใจมากที่สุดผลระยะยาวคือกำไรเน้นๆนะครับเขาอธิบายตรรกะไว้ได้ดีมากโดยบอกว่าถ้า Amazon มุ่งเป้าหมายประกอบการระยะสั้นเท่ากับ Amazon ต้องแข่งขันกับคู่แข่งอีกเป็น100บริษัทอย่างเช่นอะไรครับ eBay นะครับในระยะประมาณ10ปีที่แล้ว eBay มีชื่อเสียงพอๆ Amazon นะครับแต่ eBay บอก Amazon เฮ้ยจะทำไงทำไมอ่ะทำขนส่งของตัวเองอ่ะนะครับทำไมอ่ะทำโกดังสินค้าของตัวเองนะครับทำคลาวด์ของตัวเองทำไมนะครับเห็นไหมต้องจ้างคนงานนะครับอะไรวุ่นวายมากเลยสุดท้ายเป็นยังไงครับ eBay ตกกรอบเลยนะครับถ้าขายของคนซื้อคนอเมริกันเลือกซื้ออะไรคนอเมริกันเลือกซื้อ Amazon นะครับเพราะมันติดตามนะครับสินค้าง่ายรวดเร็วกว่า eBay เยอะนะครับบางทีคนขายคนต่างชาติเข้ามาไม่มีโกดังให้สำหรับคนต่างชาตินะครับที่เข้าไปแพ็คสินค้านะครับหรือว่าพาร์คสินค้าไว้ที่โกดังลำบากนะครับส่ง eBay เนี่ยถ้าเกิดข้ามประเทศต้องใช้เวลาค่อนข้างสูง 7-14 วันนะครับหรือถึง30วันเลยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ Amazon มองในอนาคตและผมว่าในส่วนนี้เขาชนะแล้วนะครับชนะ eBay ไป9-1แล้วผมเห็นความรายการพัฒนาของ eBay นะครับก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเขาต้องเจอคู่แข่งนะเป็นร้อยบริษัทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นความจริงนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ข่าวนะ Shopee เริ่มแล้วนะครับที่จะทำเขาเรียกว่า Shopee ระบบชิปปิ้งของ Shopee เองนะครับหรือว่าขนส่งของ Shopee เอง Shopee เริ่มทำแล้วนะ
ฉะนั้นสิ่งที่ Amazon ทำต่อมานะครับคือเขากล้าคิดด้วยหลักที่เขาคิดว่ากล้าลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่น Kindle นะครับหรือระบบเว็บเซอร์วิสหว่านเมล็ดลงดินด้วยความเชื่อมั่นนะครับและยินดีคอยที่จะให้ต้นกล้าค่อยๆโตเป็นเวลา 5-7 ปีแล้วค่อยเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ Amazon ทำนะครับด้วยความที่เจเปโซให้ความสำคัญเรื่องการอัตราการเจริญเติบโตระยะยาวมากกว่าความคาดหวังกำไรในระยะสั้นที่เป็นการสร้างปัจจัยที่สร้างอเมซอนไปสู่การเป็นผู้นำในตลาดนะครับผลของการลงทุนต่อเนื่องนับเป็นเวลา10ปีทำให้เกิด exponential นะครับGrowth นะครับให้กับองค์กรคือผลตอบแทนของการเป็นสายตายาวของเจฟเบโซนะครับในปี2562ยอดขายของ Amazon มีมูลค่า 285,000 ล้านดอลลาร์ราคาหุ้นในวันนี้นะครับสร้างผลตอบแทนมากกว่า 120,000% นะครับเทียบกับราคา IPO เมื่อปี2540และ Price Earning นะครับ Ratio นะครับของหุ้น Amazon มีค่าเท่ากับ 92.62 เท่าเลยความหมายคือหุ้นราคาแพงมากเพราะมีนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นว่าเจฟ เบโซสสามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับองค์กรได้อีกณวันนี้อเมซอนมีมูลค่าบริษัทที่ 1.59 ล้านดอลลาร์น่าจะเป็นท็อป5ของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดและวันนี้ผมจะฝากไว้ว่าเรื่องของ Return on Investment เป็นเรื่องของการลงทุนในระยะยาวใจเย็นๆพัฒนาโปรดักต์ของเราต่อไปขยันอดทนมองวิสัยทัศน์ให้ก้าวไกลและค่อยๆทำมันและคุณจะประสบความสำเร็จแบบเจฟ เบโซสหวานอะไรทำระยะยาวอย่าทำระยะสั้นเพราะถ้าเกิดคุณทำระยะสั้นและหวังว่าการที่คุณทำในระยะสั้นจะเกิดผลอย่างรวดเร็วมันก็ทำได้นะครับแต่มันเป็นการฟุกเหมือนกับ YouTube นะครับถ้าเกิดคุณทำนะครับกระแสมาดีมากเลยบางช่องนะคลิปเดียวนะครับติดเป็น100ล้าน200ล้านพอคลิปอื่นถ้าเกิดเราไม่ทำบ่อยๆนะครับไม่หว่านเมล็ดลงไปธุรกิจคุณเขาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณไม่หวานไม่ทำอะไรลงไปไม่ลงทุนอะไรระยะยาวหวังแต่กระแสระยะสั้นนะครับคุณช่องของคุณก็จะไม่มีวันเติบโตผมบอกได้นะครับอย่างดาราก็เหมือนกันในช่อง YouTube ถ้าเกิดไม่ศึกษานะครับไม่หาความรู้นะครับในช่อง YouTubeช่องก็จะไม่มีวันเติบโตผมบอกได้เลยนะว่าอันนี้เป็นความจริงนะครับและการลงทุนต้องลงทุนอย่างระยะยาวถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีความได้เปรียบในหลายๆด้านมากกว่าบางคนแต่ผมเชื่อครับว่าคนธรรมดาอย่างเจฟ เบโซสและคนธรรมดาอย่างท่านและผมนะครับที่ทำช่อง YouTube ขายของออนไลน์ทำธุรกิจอะไรก็ตามมองเถอะครับระยะยาวและทำไมผมถึงได้ทำ YouTube ขึ้นมานะครับและเพิ่งมาทำผมพร้อมเมื่อไหร่ผมก็ทำเมื่อนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าคลิปนี้นะครับเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับและช่องของผมก็เป็นการลงทุนระยะยาวยิ่งผมทำอย่างสม่ำเสมอและมองมันอยากถูกจุดและพัฒนาตัวเองเสมอท่านก็จะเป็นคนที่
ประสบความสำเร็จในระยะยาวแบบ Amazon หรือ Jeff Bezos อย่างแน่นอนผมมีคำถามสุดท้ายนะครับว่า Return on Investment เป็นการลงทุนที่ระยะยาวหรือระยะสั้นถ้าเกิดจะทำให้มันเกิดผลต้องทำระยะยาวหรือระยะสั้นตอบมาใต้โพสต์ได้สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และสุดท้ายกดกระดิ่งนะครับเราจะมีข่าวดีๆกันเกี่ยวกับธุรกิจในโลกยุคดิจิตอลนะครับคือจะเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับอย่างเดียวเลยในตอนเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ของเดือนธันวานะครับโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้อาจจะมีการเลื่อนได้ซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวนะครับที่จะให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพในช่วงของวันปีใหม่และทำให้สุขภาพของตัวเองแข็งแรงนะครับปลอดจากเชื้อโควิดและสำหรับวันนี้นะครับผมก็คลิปผมก็ขอให้คลิปนี้นะครับก็เป็นประโยชน์กับท่านทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับส